สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงเผ็ดเนื้อสูตรโคสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหั่นมะเขือให้เป็นชิ้นๆเลยครับมะเขือเปาะ500กรัมนะครับหั่นมะเขือเสร็จแล้วนะครับตามด้วยเกลือป่น2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อล้างยางออกจากมะเขือของเรานะครับเราล้างยางออกจากมะเขือนะครับเราจะได้น้ำดำๆแบบนี้ครับให้เราเทน้ำดำทิ้งไปเลยนะครับเทน้ำทิ้งแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปให้ทั่วมะเขือเลยครับเราจะแช่มะเขือของเราไว้10นาทีนะครับเพื่อไม่ให้มะเขือของเราดำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้เรามาหั่นเนื้อวัวกันเลยครับเนื้อวัวสันคอ500กรัมหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับหั่นเนื้อวัวเสร็จนะครับไปทำขั้นตอนการทำแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือเลยครับตั้งกระทะเปิดเตากันนะครับใส่หัวกะทิลงไป500กรัมนะครับและตามด้วยพริกแกงเผ็ด150กรัมแล้วก็ผัดให้พริกแกงเราแตกกลิ่นหอมกะทิแตกมันเลยนะครับกะทิของเราแตกมันนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่เนื้อวัวลงไปเลยครับแล้วให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้เนื้อวัวเราสุกประมาณ 80% นะครับเพื่อนเนื้อวัวเราก็สุกประมาณ 80% นะครับตามด้วยหางกะทิ 1,000 ml แล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดก่อนนะครับน้ำแกงของเราก็เดือดนะครับตามด้วยมะเขือปอดที่เราแช่น้ำไว้นะครับล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับแล้วก็นำมาใส่ลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเร่งไฟแรงเลยนะครับให้เรารีบคนมะเขือของเราให้จมน้ำนะครับเขาจะได้ไม่ดำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยปรุงรสชาติเลยนะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยพริกจินดาแดงซอย15เม็ดใบมะกรูดฉีก10ใบใบโหระพา3กำมือหรือตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคนให้ผักของเราสุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆเลยนะครับรสชาติเขาก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงและมีความเค็มนิดๆหวานอ่อนๆ นะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูแกงเผ็ดเนื้อก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้